สวัสดีครับวันนี้นะเราก็จะมาทำคลิปนะครับ1วันของครอบครัวแฮปปี้นะฮะที่อยู่ในช่วงกักตัวนะครับต้องอยู่บ้านนะเพราะช่วงนี้นะครับไวรัสโควิด19นะครับกำลังระบาดนะฮะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับพี่ฟิลเหมือนน้องฟิลเนี่ยยังไม่ตื่นนะครับพ่อถาก็ไม่เดือนเนี่ยตื่นเรียบร้อยนะแม่เดือนก็ไปทำกับข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาปลุกน้องฟิลนะครับตื่นค่ะใครอาบน้ำอยู่คะรู้เปล่าพี่ฟิล์มไหนแม่แม่เจอก็พี่ฟิล์มใช่แล้วเธอยังไม่ตื่นเนี่ยนอนรออะไรนะนอนรอนอนรอยังไม่ตื่นเดี๋ยวแม่อาบเสร็จหนูไปอาบนะลูกหนูกับพี่ฟิล์มใครอาบก่อนพี่ฟิล์มโอเคเดี๋ยวพ่อไปบอกพี่ฟิล์มก่อนนะครับยังไม่ตื่นอีกเหรอคือพ่อไม่ต้องไปปลุกพี่ฟิล์มพอแม่อาบน้ำเสร็จแม่ก็จะไปเคาะประตูแล้วพี่ฟิล์มก็จะตื่นแล้วพี่ฟิล์มก็จะไปเข้าห้องน้ำฟิล์มตื่นเอาเป็นไรอ่ะตื่นไหมตื่นยังเนี่ยตื่นไหมวันนี้นะเราก็ทำคลิปกักตัวอยู่บ้านนะครับ24ชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใน24ชั่วโมงของพวกเราเนี่ยพวกเราทำอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านะครับพ่อถาก็มาปลุกพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับส่วนแม่เดือนอาบน้ำอยู่เพราะว่าทำกับข้าวเสร็จแล้วนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้พวกเราจะทำอะไรต่อนะครับพี่ฟิล์มทำไมอาบน้ำก็คิดว่าจะปลุกแบบน้ำนอนต่อนะเดี๋ยวแม่มาเรียกอีกรอบไงอ๋อโอเคนอนต่อพอปิดจะต้องนอนต่อนอนต่อเดี๋ยวเจอกันตอนอาบน้ำเสร็จนะนี่นะครับอาหารเช้าของเราในวันนี้นะที่แม่เดือนทำไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะคืออะไรเอ่ยก็จะมีเมนูไข่นะครับนี่เลยนะครับเป็ดทอดผัดปูนะครับวันนี้มี3อย่างนะครับสำหรับเช้านี้นะครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็อาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วน้องฟิวอ่ะฟิวอาบน้ำอยู่น้องฟิวอาบน้ำอยู่นี่นะครับตอนนี้พี่ฟิล์มอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูแม่เดือนแม่เดือนทำอะไรคะหน้าอยู่ทาแป้งอยู่ทำไมผมแม่เป็นอย่างนี้น่ะอย่าปล่อยแม่อย่าปล่อยผมแม่จะปลุกนี่นะครับแม่เดือนก็บอกว่าผู้หญิงต้องสวยนะครับเช้ามาต้องแต่งหน้านะครับเดี๋ยวรอใครรอน้องฟิลใช่ไหมแม่รอน้องฟิลค่ะเช้าๆก็มีแค่นี้เองนะแม่เดือนจะตื่นมาประมาณตีเท่าไหร่ตีสี่ตีห้าใช่เพื่อจะมากวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดแล้วก็ทำอาหารวันนี้ซักผ้าไหมวันนี้ไม่ซักค่ะวันนี้ไม่ได้ซักใช่ไหมครับตอนนี้ก็ทำอะไรเรียบร้อยแล้วรอทานข้าวนะทานข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะถ่ายคลิปกันนะครับช่วงเช้าพอช่วงเย็นๆวันนี้เราจะถ่ายคลิปร้องเพลงวันเฟยตื่นกันนะครับแบบฮาๆนะอาจจะไม่พร้อมมากใช่ไหมแม่ใช่ค่ะครับผมตอนนี้แมวของเรานะก็ปล่อยออกมาจากห้องหลังบ้านแล้วนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีน้องลาเต้นะครับ1ตัวนะครับตอนนี้ก็มานอนชมวิวอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับแล้วก็ฮีโร่ก็เข้าจุดของเขานะครับมุมนี้นะใช่ไหมฮีโร่โอ้ไม่ได้แคร์ที่ตาเลยเขาจะนอนตรงนี้นะครับฮีโร่ส่วนจีจี้ก็นอนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะจีจี้จีจี้จ๋าโอ้จีเมินนะจีเมินหนีละส่วนพี่ฟิล์มนะครับก็ทำอะไรเอ่ยเช็ดไม่มีแต่รอยนิ้วนี่ทำอะไรเช้าตัดคลิปหรืออะไรเดี๋ยวจะตัดคลิปอันที่มันค้างไว้ตัดค้างไปเยอะมากระหว่างรอน้องฟิล์มอาบน้ำใช่ไหมลูกใช่มาเดี๋ยวมาดูพี่ฟิล์มตัดคลิปกันดีกว่านะครับนี่น้องๆจะได้เห็นเบื้องหลังแล้วนะครับน่าเอ้ยอันนี้ตัดใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์เฮ้ยขอดูหน่อยเนี่ยแบบเราก็จะมีกรอบรูปที่ยังไม่ได้เอาไปแขวนนะคะมีเสียงเฮ้ยอย่างนี้ก็สปอยอะดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอเด็กไม่ดูในช่องหนูมาดูในคลิปนี้ทำไงอะน้องๆอะนะทำไมพี่ฟิล์มแก่จังน้องๆฝากถามมาหนูแค่ใส่แว่นอันนี้น่าจะเป็นพ่อกับแม่แหละอะไรของพ่อเนี่ยไม่รู้น้องๆก็คงอยากจะรู้แล้วเอ้ยแล้วพ่อถาล่ะเช้ามาทำอะไรพี่ฟิล์มถือกล้องหน่อยทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะมีพี่เจนพี่ตาลมาทำงานด้วยแต่ตอนเนี้ยให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านกันหมดเลยนะครับไม่ได้มาพี่เจนก็เอาคอมพิวเตอร์กลับไปนะตัวโน้ตบุ๊กนะก็เหลือแต่จอวางอยู่นี่นะครับรกนิดนึงนะครับเพราะว่ามีแต่อุปกรณ์กล้องนั้นเลยดูดิ
กล้องล้วนๆเลยนะแล้วฝั่งนี้จะเป็นพี่ตาลนะครับมานั่งทำงานแต่ไม่ได้มานะตอนนี้อยู่บ้านกันหมดเลยนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของพ่อฐานนะทุกเช้าตื่นมาปุ๊บก็จะมาเปิดห้องนี้เปิดคอมแล้วก็มาเช็คนะครับว่าน้องๆเข้ามาดูคลิปเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ตัดค้างไว้อยู่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ทำเหมือนแบบล่างไว้แล้วค่อยมาตัดอีกรอบใช่อันนี้สวัสดีครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพ่อฐานเนี่ยต้องไปทานข้าวก่อนทานข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายคลิปรีโมทกันแต่เช้าเลยนะครับพอช่วงบ่ายปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายคลิปเล่นกีตาร์วันเกิดตื่นพี่ฟิล์มก็ซ้อมร้องให้ได้แล้วกันอันนี้เดือนซาลอนปะเดือนซาลอนนี่ถ้าเราปล่อยอยู่หน้าอือเดี๋ยวได้ผมเสร็จเดี๋ยวต้องทานข้าวคุณโลกแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปเลยนะครับคือเป็นอะไรตื่นมาตาโตใช่ไหมไม่เป็นอยู่ในช่วงที่เราจะมาทานข้าวเช้ากันนะคะแต่ว่าพ่อออกไปข้างนอกก่อนหนึ่งเพราะพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อกลับมาแล้วเมื่อกี้พ่อแนะนำเป็นเมนูอาหารเช้าของเราก็คือขาดต้มยำไปนะคะคือต้มยำอยู่ในหม้อแม่เพิ่งอุ่นเสร็จนะคะก็คือทำไว้เมื่อเช้าใช่ค่ะมีเป็ดด้วยสุดยอดกุ้งเราตัวใหญ่ๆแล้วเมนูต้มยำค่ะเน้นเป็ดมีเป็ดต้มยำไข่สุกแล้วก็กุ้งผสมกะหรี่นั่นเองผัดพริกเผาโอเคผัดพริกเผาก็ได้เดี๋ยวเราขอทานข้าวก่อนแล้วกันนะคะก็อีกสักพักแหละกว่าพ่อจะกลับมาเราก็เลยขอทานก่อนใช่ค่ะฟิวคิดว่าเมนูไหนอร่อยสุดเป็ดค่ะเดี๋ยวไม่เป็ดต้มยำหรือไม่ก็ปูผงเหรอเป็ดแม่ก็ไข่ตุ๋นแน่ละอร่อยสุดแม่ทำไมต้องพูดอย่างนี้แม่ทำทุกอย่างเองนี่ถ้าไข่ตุ๋นมันจะแบบอุ้ยฟิวชอบไข่ตุ๋นงั้นเดี๋ยวฟิวขอทานก่อนที่ไข่ตุ๋นจะหมดสักคนต้องรีบทานถ้าหมดจะถึงกล้องน่าจะอดนี่เป็นเหมือนพุดดิ้งเลยดึงๆเอาไปเอาข้าวปากโชว์สิโอ้คันโอ้ยคำนึงเลยเหรอโอ้โหโอเคทุกคนเจอกันหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะแม่ก็มีมะม่วงมาให้แต่ว่ามันไม่มันอะสีมันหลอกลวงมันแบบมันเหลืองอะแต่มันเปรี้ยวแม่ก็ทำน้ำพริกให้แม่ก็โดนหลอกมาอีกทีแม่โดนหลอกมาตอนชิมนี่มันลูกใหญ่มากเลยนะอยากให้ดูมันไม่น่าจะเปรี้ยวอ่ะลูกมันเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวอ่ะดูสิถ้าเทียบกันโอ้ใหญ่ไหมใหญ่มากเออแต่มันเปรี้ยวได้ยังไงอ่ะแม่ไม่เข้าใจลูกใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่าแต่รสชาติไม่นี่แม่ก็ต้องว่ามันจะมันไงแต่ก็อร่อยใช่ไหมตอนนี้นะหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จนะครับน้องฟิวทำอะไรคะลูกเล่นกีตาร์เล่นเพลงอะไรคะเนี่ยฟิวจะเล่นเจนนุ่นโบเอาวันเกิดตื่นนั่นแหละวันเกิดตื่นด้วยใช่แล้วขอสักเพลงนะครับผมก็นี่จะเป็นภารกิจช่วงเช้านะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปถ่ายคลิปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูนะเบื้องหลังการถ่ายคลิปนะครับของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้แม่เดือนถ่ายละกันเพราะว่าถ่ายต้องถือกล้องหลักพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็ต้องเป็นตัวแสดงใช่ไหมแม่เดือนอาจจะมีด้วยบางฉากนะครับงั้นเดี๋ยวมารอดูพ่อว่านะครับคลิปนี้น้องๆแบบอยากเห็นมากเบื้องหลังการถ่ายทำจริงๆว่าถือกล้องยังไงบอกบทยังไงเล่นกันยังไงนะครับแล้วน้องๆจะบอกอ้าเขาทำกันอย่างนี้เหรอไม่ใช่แล้วแหละทุกคนใช่ครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับค่ะเอาไปเริ่มพร้อมซีนแรกก็คือพี่ฟิล์มเนี่ยอยู่บนห้องทำเป็นนั่งเขียนโน่นนี่นั่นหรือว่าดูอะไรไปแล้วก็บอกว่าเบื่อจังเลยอ่ะไปนั่งดูหนังข้างล่างดีกว่าพูดประมาณนี้นะ
ล้วเสร็จเดี๋ยวฟิล์มก็ลุกออกไปแค่นั้นเองโอเคพร้อมนะเดี๋ยวพ่อบอกให้มันช็อตก็ได้พร้อมนะครับ5 4 3 2 action ให้หนูพูดอะไรจ๊ะก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อพูดเป็นช็อตเหมือนคุยกันรู้เรื่องแต่ก็ไม่รู้เรื่องไม่ก็เมื่อกี้พ่อเดี๋ยวพ่อพูดเป็นช็อตให้นะโอเคงั้นไม่เป็นไรฟิล์มจะนำให้ไงฟิล์มก็ทำเป็นเขียนไปก่อนทำเป็นจัดรูปตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็พูดไปด้วยพร้อม5 4 3 2 action นั่งเก็บรูปดีกว่า5 4 3 2 actionอยู่ข้างบนไม่มีอะไรทำอ่ะลงไปดูซีรีส์กับแม่ดีกว่าโอเคนะครับก็ช็อตแรกประมาณนี้นะครับค่ะจริงกันเลยค่ะพี่ฟิล์มเอาไปแล้วเดี๋ยวช็อตต่อไปพี่ฟิล์มถือกล้องถ่ายเบื้องหลังไว้นะครับนี่ก็คือการทำงานของพวกเรานะฮะเบื้องหน้าเบื้องหลังต่อไปก็จะเป็นน้องฟิล์มนะครับเดี๋ยวก่อนพี่ฟิล์มตัดช็อตอีกทีทำเป็นเปิดประตูออกมาก่อนอย่างนี้เราต้องไปรื้อห้องพี่ฟิล์มหน่อยแล้วผมพี่ฟิล์มอ่ะซ่อนรีโมทไว้แล้วลุกมาเลย1 2 3พอเป็นไงยากไหมฟิล์มไปเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อในห้องนี้นะครับเข้ามาเลย5 4 3 2 action แม่ทำอะไรอยู่อ่ะดูซีรีส์อยู่พี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวหนูดูด้วยนะแม่ว่าจะให้น้องฟิล์มมาซ้อนกีตาร์สักหน่อยพี่ฟิล์มเรียกน้องมาลงหน่อยเรียกน้องมาหน่อยไม่หลังก็ได้ไม่หลังก็ร้องแล้วฟิล์มก็เดินเข้ามาบอกฟิล์มทำไรอ่ะฟิล์มบอกเปล่าๆพี่ฟิล์มน้องฟิล์มทำเงินหายอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อไปจ่อหน้านะแค่บอกเปล่าๆพี่ฟิล์ม5 4 3 2 action ฟิล์มทำไรห้องพี่อ่ะเปล่าพี่ฟิล์มไม่มีอะไรวันนี้นะพวกเราก็ถ่ายคลิปนะครับรีโมทนะครับ EP 11แล้วนะน้องๆก็ตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับนี่คือการทำงานของเราแบบง่ายๆนะครับถ้าคนอื่นที่ยังไม่เคยถ่ายคลิปแนวนี้อาจจะมองว่ามันยากซับซ้อนถูกไหมโอเคคลิปนี้นะเราจะไม่สปอยเยอะนะครับเดี๋ยวให้น้องๆไปตามดูในช่องแล้วกันนะครับแล้วจะรู้ดูหน้าน้องฟิวได้โดนแกล้งเห็นไหมใครแกล้งฟิวบอกพี่มาพี่จะไปช่วย จะไปช่วยเขาแกล้งฟิวโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าช่วงเที่ยงเราจะทำอะไรต่อนะครับอาจจะพาพี่ฟิล์มนะครับไปถ่ายคลิปอีกคลิปนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาปุ๊บเราก็ทานคงทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนนะครับนั่งเล่นยูโน่โน่นนี่นั่นกันอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่า1วันของเราที่อยู่บ้านพวกเราทำอะไรกันบ้างนะครับขึ้นไม่ก็คือหลังจากถ่ายคลิปเสร็จใช่ป่ะเราก็ว่างแล้วนะคะก็เลยมานั่งกินมะม่วงแล้วพริกมันขึ้นคอเราหาของว่างทานกันโอ้ป๊อปคอร์นที่แม่ทำดิหวานมากไม่หวานไม่มันหวานลูกอมที่แม่ผสมไปคือสีสันแบบเรนโบว์มากฟิลส่องเข้ามาเร็วเรนโบว์ตรงไหนเนี่ยเอ้าเรนโบว์บางๆไงก็ฟิลไม่เข้าใจเออใช่ปะหนูก็ไม่เข้าใจแม่เหมือนกันว่าแม่ทำอะไรอ่ะคิดมะม่วงดีกว่าก็คือระหว่างที่เรากินอ่ะพ่อก็นั่งตัดคลิปนะคะแล้วพอตัดคลิปเสร็จก็อาจจะกินข้าวเที่ยงแล้วค่อยไปขับรถต่อใช่ปะใช่น้องฟิลไปถ่ายพ่อดิปะเดินไปหาพ่อเลยปะไปดูกันว่าพ่อทำอะไรกันนะคะตัดกันไปค่ะพ่อติ๊งติ๊งชิมคืออะไรอ่ะป๊อปคอร์นเรนโบว์ที่แม่ที่แม่ทำแม่ผสมลูกอมอ่ะดูสีดิป๊อปคอร์นเรนโบว์ถ้าเอาชิ้นที่มีสีมันจะแบบรสชาติเปรี้ยวๆปลั่มปลั่มเดี๋ยวลูกอมอะไรอ่ะลูกอมเมนทอสเมนทอสอ่ะแม่คิดอะไรของแม่อยู่หนูก็ไม่รู้ใน TikTok อ่ะแม่เห็นมันเป็นสีนี่ไม่เห็นมีสีเลยนี่ไงสีฟูชิมเผื่อจะหวานๆลูกอมมันน้อยไปปะไม่รู้ว่าแม่ใส่ห่อหนึ่งกับป๊อปคอร์นเบลเลอร์ก็แนะนำว่าให้เอาป๊อปคอร์นแยกไว้กินต่างหากลูกอมแยกไว้ต่างหากแล้วค่อยกินตามใช่แต่ว่านี่ให้มาดูไงว่าพ่อต้องทำอะไรในห้องนี้นะคะในระหว่างที่เรานั่งกินขนมครับผมพ่อก็กำลังตัดคลิปอยู่นะครับเบื้องหลังนั่นเองใช่ครับจะมีเบื้องหลังเบื้องหน้านะครับโอเคก็ปล่อยพ่อทำงานไปแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งในห้องนอนต่อนะคะอุโนโอุโนโอุโนโดูนะดูนะพ่อไม่สนใจพ่อหน่อยอ่ะไปแล้วอ่ะไปไปทำอะไรกันอีกอ่ะเขาเพิ่มความอ้วนอีกแล้วพี่ฟิล์มก็คือหลังจากที่นั่งอยู่ห้องนอนใช่ปะฟิลก็ไปนั่งดูอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็อยากทำขนมเค้กที่เป็นโอรีโอเค้กโอรีโอหนึ่งฮะเค้กหนึ่งอย่าตามมือแม่นะพี่นะพี่จะถลายมันถ
ขนมแบบกรอบแกรอบแกรอบเออไม่ได้เพิ่มความอ้วนต้องบอกว่าทำเค้กโอริโอ้นึ่งพ่อเคยกินไหมคือแบบอยากให้ได้ว่างถ้าว่างนี่หาแต่เรื่องกินนี่ไงวันนี้ถ่ายคลิปน้อยว่างทั้งวันพ่อก็ไม่รู้จะทำอะไรกินแต่ปีโป้ทั้งวันกันเดินมาอยู่ที่ร้านนะใช่ครับพ่อแนะนำนะครับผมช่วงนี้นะเป็นช่วงที่แบบอากาศร้อนนะครับแล้วก็ไม่ควรออกไปข้างนอกบ่อยเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเขาไม่ได้จ้างนะแนะนำให้เอาปีโป้เนี่ยนะครับซื้อไว้ซื้อไว้เยอะๆเราไปแช่ตู้เย็นนะครับแช่ไว้อย่างนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บใช่เขาก็จะแข็งแต่สีเขียวหายหมดเลยเพราะมีคนกินสีเขียวแต่ว่าข้างล่างเราก็มีนะพอตรงนี้นี่ไงสีแดงสีเขียวน้อยมากเดี๋ยวปล่อยให้เขาทำไปก่อนแล้วกันพอตอนที่เขาแบบเฮ้ยเห็นเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูกันต่อดีไหมแม่ได้อะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ทานหรือเดี๋ยวจะให้ชิมแม่มาใจรีวิวมากแค่ไหนเพราะแม่ไม่เคยกินเหมือนกันครับผมตอนนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับกินอีกแล้วนะครับบ้านเราวันๆเนี่ยกินทำงานแล้วก็กินแล้วก็ทำงานแล้วก็กินแล้วก็นอนใช่แต่หนักไปทางกินนะครับผมวันนี้อาหารเที่ยงของเรานะครับก็กับข้าวเดิมนะครับต้มยำเมื่อเช้าไข่เมื่อเช้านะครับเป็ดเมื่อเช้านะครับแต่ว่าเพิ่มเติมไปส้มตำใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปูนะครับของเมื่อเช้านะครับพวกเราก็ทานกันแบบง่ายๆนะครับทานแค่นี้นี่นะครับมื้อเที่ยงของพวกเรานะครับเดี๋ยวมาตามดูทีว่าหลังจากเสร็จภารกิจทานข้าวแล้วเราจะทำอะไรต่อนะจ๊ะกินขนมน้องฟิวกินได้แม่กินได้พี่ปีนทานข้าวเสร็จคนแรกเลยนะแม่ยังแทะปูอยู่เลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูครับอันนี้จะเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรเค้กโอริโอ1เค้กโอริโอ1ฟิวเป็นคนทำใช่ไหมพี่ปีนใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทันได้ไหมนะได้ต้องรอดูครับผมมาเดี๋ยวมาดูคำแรกไม่เอานะแบบบึ้งนี่เป็นเค้กหนึ่งอะพี่ฟิลไม่มั่นใจในฝีมือน้องฟิลหรอเพราะมั่นใจป่ะล่ะหนูมั่นใจว่ามันสุกแล้วอย่างแรกมันใส่แค่นมกับไอ้นั่นเองกับโอริโอเองคืออร่อยอ่ะยังยังมันก็นุ่มๆดุ๋มๆก็มันก็เป็นเหมือนแบบคุกกี้แอนด์ครีมอ่ะทุกคนอร่อยมันทานได้คำสองแปลว่าผ่านได้อยู่ได้อยู่ไปแล้วเอามาเดี๋ยวมาดูพี่ฟิลขับรถกันนะครับค่อยๆไปนะช้าๆไม่ต้องรีบเอาละครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มไปแล้วนะก็รู้สึกวันนี้กดดันไปหมดเลยนะคะต้องให้ขับรถคนเดียวนะครับนี่แสดงว่าขับรีบมากเลยนะถือว่าไปเร็วมากครับตอนนี้หมุนซ้ายอีกซ้ายซ้ายเยอะๆเลยนั่นแหละถอยเข้าไปอีกแล้วตั้งรับตรงๆถอยเข้าไปอีกคืนล้อให้หมดจอดข้างหน้าเราเบรกเบรกคือพ่อบอกเลยว่าวันนี้พ่อเอารถมากเลยนะก็ปวดหัวแล้วตอนเนี้ยโอเคไปละเดี๋ยวก็มาฝึกกันใหม่มีนะคะก็หลังจากที่เราทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วใช่ปะฟิล์มก็ได้ไปฝึกขับรถมาเมื่อกี้แต่ว่าระหว่างที่เราไปขับรถมาที่บ้านก็คือแม่นอนกลางวันฟิล์มนั่งดูการ์ตูนหรือว่าหนังนั่นแหละที่เป็นแม่มดใช่ไหมใช่ใช่แล้วทีนี้พอฟิล์มกลับมาปุ๊บฟิล์มก็นั่งกินขนมแล้วก็นั่งอ่านจอยนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา4 โมงก็เป็นช่วงที่แบบไม่มีอะไรทำก็ช่วงเย็นๆก็อาจจะมานั่งถ่ายคลิปเล่นกีตาร์วันเกยตื้นกับฟิล์มนั่นเองแต่ตอนนี้ก็จะเป็นฟรีสไตล์ของเราตึ๊ดดึ๊งตึ๊ดดึ๊งพี่ปีนไปขับรถกี่ชั่วโมงคะพี่ก็ไม่รู้อะแต่นานอยู่นะนานมาก3 ชั่วโมงได้ถึงเหรอถึงปูมันน่าจะนานตรงที่ว่าพี่ถอยรถเข้านี่แหละถอยยากมากตอนนี้นะคะพวกเราก็ดูหนังกินขนมอัดจอยเรียบร้อยนะคะตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ลองเล่นกีตาร์ดูแต่เล่นไม่เป็นอะไหนดูจับคอร์ดค่ะจิ๊บจีบอดปะบอดระหว่างไม่เป็นเล่นกีตาร์แล้วฟิลก็จะไปปั่นจักรยานนะคะค่ะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวฟิลจะไปปั่นจักรยานกับใครอะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ฟิลไปปั่นจักรยานฟิลก็นั่งเล่นกีตาร์เพลินๆไปก่อนเพราะว่าตอนนี้แม่กับพ่อกลับมาจากแมคโครหลังจากไปซื้อของมาตุนไว้นะคะใช่พี่ไปหาแม่ก็ได้เพราะว่าเห็นแม่ว่าจะทำกับข้าวโอเคแม่จะจัดของใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหาแม่ในระหว่างที่ฟิลไปเล่นกับเพื่อนนะคะเย็นนี้ต้องทานอะไรอ่ะแม่ป
ันนี้เราทานข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มกุ้ยแล้วมีเครื่องเคียงแม่ได้อะไรกลับมาบ้างจากแมคโครที่ฟิล์มเห็นก็คือส่งผิดเยอะมากเหมือนไปบอกเขามาอันนี้อร่อยใช่ไหมอันนี้แวร์เซเว่นอันนี้แวร์เซเว่นแล้วก็มีเมลอนได้มา2ลูกแล้วเห็นมีอะไรนะชีสเหรอชีสดิฟแล้วก็มีบัวลอยหลังจากที่วันนั้นลองทำสองรอบแล้วมันไม่สุกแม่ก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแม่ไปซื้อแป้งแล้วก็ซื้อแบบว่าเป็นลูกๆมาเลยใช่เอาไว้ต้มแล้วก็ทานได้มันจะอร่อยใช่ไหมอร่อยมีไอติมกรอบด้วยงั้นสำหรับตอนนี้คือให้แม่เก็บของเข้าข้าวฟิล์มก็จะไปนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนแม่ทำข้าวเสร็จแล้วกันว่ามีเมนูอะไรกันบ้างนะคะได้โอเคเจอกันค่ะทุกคนมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือฟ้าจะผ่าตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปฝนปล่อยลงมาเป็นไงคะฉันกลัวเธอจะไม่สบายจึงโทรมาหาเธอกดมาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่กลัวเธอจะไม่สบายคราวนั้นแค่อยากจะรู้ว่าต้องที่เธออยู่นั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมจะกลัวฟ้าร้องหรือป่าจะหาตรงนั้นไม่มีใครตอนนี้นะกับข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะครับน้องๆอาจจะงงหน่อยนะทำไมบ้านนี้กินกันบ่อยจังเลยนะอันนี้ก็จะเป็นมื้อเย็นของเรานะครับหลังจากที่เราไลฟ์สดเสร็จเมื่อกี้นะครับเราก็มาทานข้าวกันนะครับอันนี้จะเป็นข้าวต้มกุ้ยเนี่ยแม่เดือนบอกนะวันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีเป็นไข่เค็มนะครับก็ผักกาดดองนะครับแล้วก็ผัดผักนะครับกุนเชียงตามด้วยกุนเชียงนะวันนี้มี4อย่างนะครับผมแค่นี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมใช่จริงๆใช้ชีวิตอย่างพวกเราน้องๆคงบอกว่าแบบก็ไม่ได้ว่าฟีลสบายนะพวกเราก็คนอื่นอ่ะก็ใช้ชีวิตปกตินะแค่ว่ามีเวลาถ่ายคลิปด้วยทำงานด้วยแค่นั้นเองนะจ๊ะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จไปทำอะไรต่อฟิลจะไปปั่นจักรยานอีกรอบตอนแรกไม่ได้ปั่นไปเอาของให้แม่ก็เลยว่าจะไปปั่นอีกรอบครับผมแล้วพี่ฟิลล่ะนั่งเล่นไลฟ์สดอยู่บ้านอะไรไม่ไปเล่นแล้วไม่เดือนละดูซีรีส์ข้าวไปแล้วมาถามเกมหนอนเล่นเกมแล้วก็ได้ที่หนึ่งแล้วมาเปลี่ยนกาหน่อยมาโอเคงั้นเดี๋ยวก็ถาขอตัวทานข้าวก่อนนะครับจะไปไหนไปปั่นจักรยานจ้าเมื่อแล้วนะถ้าไปปั่นเล่นๆไงปั่นวนไปวนมาหน่อยแล้วก็ค่อยกลับมากินของอ้วนๆต่อนั่นก็คือบัวลอยกับเฟรนฟรายชีสไปส่งน้องตรงหน้าปากซอยกันนะคะหน้าปากซอยตรงนู้นเลยหรอไม่ซอยไม่ซอยแม่ละซอยละถ่ายไม่นะหน้าปากซอยบ้านเราอะโอ้หน้าปากซอยเราอยู่ตรงไหนก็คือเครื่องหลังฟิลตรงนั้นมาเร็วซ้อนท้ายมามันจะไม่ล้มใช่ไหมไม่ล้มขนาดพ่อหนูยังให้ซ้อนเลยแล้วก็ยางแตกฮะยางแตกไม่แตกอ่ะเราซ้อนน้องฟิลนะคะทุกคนซ้อนยังซ้อนแล้วขึ้นอะไรนะโอ้ยโอ้ยฟิลเอาขาขึ้นสิไม่พี่จะอยู่แค่ตรงนี้พี่แค่จะมาส่งแค่ตรงนี้ไปลงเฮ้ยเดี๋ยวพี่หายทุกคนค่ะตอนน้องแกล้งฟิวพี่ไม่รู้จะออกมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยววนให้ตอนอยู่ข้างหน้ามองทางดิกองหายวันนี้แม่คึ้มมากเลยบางพระจันทร์เลยนะจ๊ะเอ้าไหนบอกจะวนให้ไงเดี๋ยววนซ้ายไง
วนซ้ายที่ไปบ้านเอ๋ยนะใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูทางกันว่าฟิวจะพาฟิวไปไหนนะคะมืดตึ๊ดๆมืดไม่ถึงบ้านไม่นานถึงไม่ล้มหรอกกลับกันปะไม่ผ่านไปเลยกลับกันนี่นะคะท้องฟ้ามืดครึ้มเฮ้ยสวยสีสวยอยู่ลงลิจลาเบก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 นี่ฟิวเข้ามาส่งจนถึงบ้านแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวฟิวจะไปปั่นต่อบ๊ายบายบายนี่นะคะเจอกันพูดเหมือนหายไปนานนี่เราจะกลับเข้ามาในบ้านพ่อก็นี่ที่เข้าเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะคะส่วนฟิวก็จะเข้าบ้านเพื่อไปหาของมาพิ้งกันโอเคเรานั่งอยู่เหมือนพร้อมแบบว่าจะหนีออกจากบ้านแง่แง่อย่าฟ้องเลยครับจิตที่เดินมาจิตที่เดินนี่คุณชายคนนี้เขาได้ไปทำอะไรมาไม่รู้มันน่าจะไปลบมาแล้วโดนตบหน้านะคะมีแผลที่หน้าอีกแล้วอะไรจี้หนูเพิ่งตื่นดูเห็นแผลเขาตรงนี้ตรงนี้ทุกคนข้างเนี่ยแดงดูที่แมวโอเคเดี๋ยวไปหาแม่กันไหนแม่อะไรของกินแล้วอ่ะอ๋อทำบัวลอยอยู่อันนี้ทำอันนั้นทำอะไรจะไปกอดให้พ่ออะไรนะทำอะไรนะอุ่นทับทิมกรอบให้พ่ออ๋อโอเคลูกยังไม่สำคัญเท่าพ่อไงก็เลยได้กินแล้วก็เดี๋ยวพ่อจะไปข้างนอกอ๋อโอเคทำไมต้องขึ้นเสียงด้วยอ่ะก็เดี๋ยวอันนี้ล้างจานยังโอ้คิดว่าออกไปส่งน้องเพื่อจะล้างให้เอาปากกองมาเลยเดี๋ยวฟิล์มขอล้างจานก่อนละกันทุกคนเป็นอะไรหลังจากไปปั่นจักรยานเสร็จใช่ไหมฟิล์มก็กลับเข้ามาที่บ้านฟิล์มก็ล้างจานแล้วแต่ทีนี้แม่ก็ทำบัวลอยให้ทานใช่แล้วก็คือแบบเราเคยทำกินเองเป็นบัวลอยแบบว่าเป็นซอสบัวลอยเผือกแล้วทีเดี๋ยวฟิล์มก็มากินแล้วก็ดูหนังอีกแล้วนะคะเราอยู่บ้านนี่เรากินอย่างเดียวมันไม่ดีนะเนี่ยก็แม่ทำแบบเมื่อกี้บอกว่าจะไปเดินต่างลมสักแป๊บแล้วค่อยมาทำไฟฟ้าสุดท้ายไม่ได้ออกจากบ้านก็ยังอยู่ในนี้แหละไม่ได้ออกไปไหนเดี๋ยวก็เมื่อกี้ตัวมาเลยเฟรนฟรายหนูอ่ะบัวลอยหนูอ่ะตัวใช่ไหมเราไม่เพิ่งไอ้คำว่าตัวของแม่คือฟิล์มคนเดียวไม่เกี่ยวกับฟิล์มก็คือจะมาบัวลอยอ่ะพวกเราหอยหากันหลายวันแล้วก็คือเราอ่ะทำสองรอบแล้วมันก็ไม่สำเร็จใช่เราก็เลยไปซื้อเขาแล้วก็เอามาเวฟแล้วก็กินนะก็อร่อยฟิวบอกเสียงทีวีกันเดี๋ยวก่อนเราก็ไปซื้อเขาไม่ใช่เลยแม่ไปซื้อเขาใช่เราไปไฟแป๊บนึงได้ๆงั้นเดี๋ยวเราขอชิมบัวลอยก่อนนี่นะคะก็เมื่อกี้บอกว่าพอตัวเฟรนฟรายมาถึงปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนะคะก็คือเฟรนฟรายมาแล้วก็ปล่อยให้เขานั่งกินนั่งดูไปก่อนแล้วกันทุกคนเพราะว่าน่าจะยังไม่ได้ทำอะไรไหนอูโน่บอกว่าจะเล่นกับเพียหลังจากนี้แล้วกันเฮียป้าฟิวสัญญาใครสัญญาใครน้องไงชวนหนูเล่นแต่น้องไม่เล่นตอนนี้นะก็เป็นเวลา2ทุ่มหน่อยๆแล้วนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวก็อาบน้ำเสร็จแล้วใส่ชุดนอนนะครับส่วนน้องฟิวเข้าพ่อพระอินทร์ละไปแล้วคนแรกหลับไปแล้วนะครับสงสัยจะเหนื่อยเหนื่อยอะไรเห็นไม่ปั่นจักรยานด้วยไงปั่นสองรอบเหรอปั่นแบบปั่นช้าๆแล้วก็กลับมากินเหนื่อยตรงไหนกินเหนื่อยก็ครับผมนะนี่ก็จะเป็นการอยู่บ้านของพวกเราหรือว่ากักตัวนะครับ24ชั่วโมงเพราะว่าหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนไม่ได้ออกไปไหนนะครับจนถึงเช้านะครับก็กลายเป็น24ชั่วโมงของพวกเรานะครับส่วนแม่เดือนอาบน้ำอยู่พ่อถ่ายังไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวพ่อถ่ายต้องลงไปตัดต่อคลิปต่อนะครับเป็นช่วงกลางคืนนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามพวกเรามานะครับดูพวกเราจนหมดวันจริงๆเลยนะครับวันนี้นะสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ขอไปก่อนละกันน้องๆก็อย่าลืมนะครับออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสนะครับค่ะล้างมือบ่อยๆให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างมือให้บ่อยๆด้วยนะครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะพวกเราขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไม่มีแรงจริงๆคือได้หลับไปแล้วหลับจริงเนี่ย